ครับวันนี้จะมีแคมป์รีวิวนะครับรีวิวนะครับเนี่ยนะตาอย่างเนี้ยจะมีรีวิวเจ้านี้นะครับถ้ารีวิวซ้ำก็ขออภัยด้วยอันนี้ผมซื้อจากร้านไอซ์ดิวโอเซเว่นนะครับของแท้นะเดี๋ยวให้ดูมาดูข้างในกันนะครับมีบ้างเป็นน้ำยาเช็ดทำความสะอาดหรือใช้ดีมากราคา200กว่ามีทั้งผ้าอยู่ข้างในแล้วก็นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูผ้าขนาดไม่ใหญ่เท่านี้นะเล็กกว่านิดหน่อยน้ำยาที่ผมใช้ไปหลายครั้งนะผ้าขนาดประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้เทียบกับอันนี้นะยี่ห้ออื่นนะของไอพิเซลนะผมใช้เยอะผมก็จะมารีวิวอันนี้ด้วย USB-C 18วัตต์สำหรับคนที่ไม่มีความรู้นะอันที่ผมซื้อมา1,000กว่าบาทไม่บอกดีกว่า1,000กว่าสายนี้แถมกับบีดเอ็กซ์ส่งซ่อมมาเคลมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ราคาแพงอันนี้ชาร์จก็เร็วใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ชาร์จเร็วสุดคือตัวนี้ขอโทษด้วยนะครับตัวนี้คือ30วัตต์30-29สายก็จะหนักกว่านะครับประมาณนี้นะครับส่วนนี้ JBL Go 2สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยกดปุ่มนี้ต้องใช้ Windows 10กดไหมนะเปิดแล้วก็กดทีนึงปิดไปการตั้งค่าก็จะไปที่ตรงนี้นะครับไอตรงนี้บลูทูธโชว์อันนี้ผมกดมันคอนเนคแล้วสมมติถ้ายังไม่คอนเนคกด disconnect ห้ามกดรีมูฟเป็นเพราะต่อสัญญาอย่างนะครับนะครับสำหรับวิธีดู Windows 10ดูยังไงเดี๋ยวผมสอนให้เพราะเป็น Build OS เวอร์ชันไหนนะไว้ที่ Setting นะครับข้างหลังนี่ผมถามว่าเป็นใครคือโมบายนะผมชอบคนนี้ BNK48 ไว้ที่ System อันกดดีละอัปเดตแล้วก็ Build OS มันก็จะบอกเวอร์ชันถ้าของแท้มันก็จะบอกเวอร์ชั่น10 Home 809วันที่ติดตั้งวันที่4นะครับส่วนอัปเดตนั้นกดได้เลยถ้าของแท้ถ้าของปลอมให้ห้ามกดเด็ดขาดนะกดตรงนี้มันก็จะเช็คคลิกอัปเดตรอมันประมาณนานๆหน่อยนะครับสอบการติดตามครับชมคุณครับ